สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานพอเพียงคลิปนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงเรื่องไผ่ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องมะละกอและอื่นๆแต่ผมจะมาพูดถึงลำไยเพราะว่าคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาผลิตลำไยนอกฤดูกันเอาไว้กินในครัวเรือนนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมไม่ติดตามผลให้ดูนะแต่จะให้ดูผลจากต้นจริงก่อนนี่คือลำไยที่ผมได้ราดสารก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพื่อทำเป็นคลิปนี้โดยเฉพาะกำลังแทงช่อดอกติดผลเล็กๆออกมากำลังแทงช่อดอกสวยงามเลยทีเดียวนะครับลำไยที่เห็นอยู่นี้มีอายุแค่1ปี6เดือนซึ่งแน่นอนว่าหลายท่านที่ปลูกลำไยมองว่ามันเป็นเรื่องยากบางคนปลูกไว้หลายปีแต่ก็ไม่ติดดอกออกผลสักทีปลูกไว้ข้างบ้านผ่านมา 2-3 ปีก็พุ่มใหญ่แล้วไม่รู้จะทำยังไงลำไยมันไม่ใช่พืชเมืองร้อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในตอนหลังโดยเฉพาะภาคอีสานหรือภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมทำให้ลำไยออกนอกฤดูหรือบังคับให้ติดดอกออกผลนั่นเองเหตุผลง่ายๆอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าลำไยมันเป็นไม้เมืองหนาวเป็นไม้ที่ออกผลตามฤดูกาลก็จริงแต่จะติดดอกออกผลได้นอกจากจะมีต้นที่สมบูรณ์แล้วอากาศก็ต้องหนาวเย็นติดต่อกันสักระยะหนึ่งด้วยนะครับเคยสังเกตไหมว่าหากปีไหนที่มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นติดต่อกันนานสัก10วันหรือครึ่งเดือนเนี่ยก็จะเห็นว่าลำไยที่เราปลูกไว้ข้างบ้านเนี่ยมันติดผลเองโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติเลยไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปราดส่งราดสารอะไรนี่คือเหตุผลที่บางปีลำไยก็ติดผลบ้างไม่ติดผลบ้างนะครับแต่ในส่วนภาคเหนือเนี่ยคงไม่เป็นไรเพราะว่าสภาพอากาศเขาได้อยู่แล้วลำไยที่เห็นกำลังแทงช่อดอกและเริ่มติดผลเล็กๆเนี่ยผมได้ราดสารเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก่อนทำคลิปนี้เพื่อประกอบคลิปนี้โดยเฉพาะเลยและผมก็เหลือไว้ต้นนึงคือต้นนี้เลยเพื่อทำคลิปนี้ให้ท่านได้รับชมเอาละทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาผลิตลำไยนอกฤดูคือเราอยากกินตอนไหนก็ทำก่อนครึ่งปีนั่นคือการราดสารกระตุ้นให้ลำไยติดดอกออกผลนั่นเองนะครับที่เห็นคือโพแทสเซียมคลอเรตนะครับสารโพแทสเซียมคลอเรตเป็นสารที่นิยมใช้ในการผลิตลำไยนอกฤดูหรือไม่งั้นก็พวกแพคโคบิโดโซนนะครับอันนี้ค่อยว่ากันทีหลังโพแทสเซียมคลอเรตนี่หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายปุ๋ยหรือสั่งผ่าน Lazada Shopee ก็ได้นะครับอันนี้เขาแบ่งขายด้วยนะผมซื้อมาทดลองแค่กิโลเดียวเองก็ประมาณ 60-70 บาทคือจะราดลำไยให้ดูแค่4ต้นอันดับแรกเลยต้องเตรียมต้นลำไยให้พร้อมก่อนด้วยการตัดหญ้ารอบโคนต้นนะครับผมจะไม่กำจัดวัชพืชรอบนะผมแค่ตัดหญ้าเอาลำไยที่พร้อมบังคับให้ออกนอกฤดูหรือพร้อมราดสารเนี่ยตามหลักวิชาการเขาบอกว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีแต่ลำไยที่ผมจะราดสารให้ดูในคลิปนี้นะครับในสวนผมเองปลูกได้ปี6เดือนลำต้นก็เท่ากับเครื่องดื่มชูกำลังประมาณนี้แหละโดยส่วนตัวผมเห็นว่ามันพอทำได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็ทำเพื่อเผยแพร่ความรู้นะครับไม่ได้ทำในเชิงพาณิชย์ในคลิปนี้นะทำให้กินในครัวเรือนเฉยๆนะครับนอกจากลำต้นสมบูรณ์แล้วอีกอย่างที่ต้องสังเกตคือลำไยที่จะราดสารเนี่ยต้องมีใบกึ่งแก่กึ่งอ่อนหรือเป็นลำไยที่ไม่แตกยอดอ่อนนะครับที่ภาษาวิชาการเขาเรียกว่าต้องมีใบเพสลาดใบเพสลาดก็คือใบที่จะแก่ก็ไม่แก่จะอ่อนก็ไม่อ่อนเกินไปและลำไยต้นนั้นต้องไม่อยู่ในช่วงกำลังแตกยอดอ่อนด้วยนะครับเพราะสภาพต้นแบบนี้ใบแบบนี้มันจะตอบสนองต่อสารได้ดีประสิทธิภาพการราดสารมันจะได้สูงเมื่อได้ต้นในลักษณะนี้แล้วเราก็จัดการตัดหญ้ารอบโคนต้นอย่างที่บอกไปนะครับเหมือนต้นนี้เลยจากนั้นก็กะระยะทรงพุ่มง่ายๆคือวัดจากโคนต้นลำไยออกมาตั้งฉากกับทรงพุ่มโดยประมาณนะครับถ้าได้ระยะเท่าไหร่ก็มาเทียบกับปริมาณสารที่จะใช้คือทรงพุ่ม1เมตรต่อสาร2ขีดนะต่อต้นนะครับถ้าทรงพุ่มวัดออกมาได้2เมตรก็ใช้สาร4ขีดคือเมตรละ2ขีดนะครับนี่คือเกร็ดความรู้เบื้องต้นนะเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็นำสารโพแทสเซียมคลอเรตมาผสมกับน้ำคนละลายให้เข้ากันที่ผมจะใช้ในคลิปนี้คือสารโพแทสเซียม2ขีดผสมกับน้ำ1บัวรดน้ำนะครับลำไยต้นที่ผมจะราดนี้วัดทรงพุ่มออกมาได้1เมตรโดยประมาณก็ใช้สาร1ขีดกับน้ำ1บัวรดน้ำละลายให้เข้ากันดีอ
ากนั้นผมก็จะนำไปราดที่บริเวณใต้ชายใบไม่ให้ติดโคนต้นเกินไปเหมือนในคลิปนี้เลยนะครับห่างโคนต้นสักประมาณ1ศอกหรือประมาณ50เซนหลังราดสารประมาณ1สัปดาห์ลำไยก็จะสลัดใบทิ้งมันเหมือนกับว่าต้นเขาจะโทรมเพราะว่าสารตัวนี้เนี่ยได้ไปทำปฏิกิริยากับรากฝอยเรียบร้อยนะครับคือตอบสนองต่อสารได้ดีหลังจากนั้นใบก็จะร่วงเหมือนต้นที่เห็นในคลิปนี้เลยต้นนี้ราดสารไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับพอผ่านไปประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็จะเริ่มแทงช่อดอกเล็กๆออกมาให้เห็นจากหางปลาเล็กๆกลายเป็นช่อดอกผลเหมือนต้นนี้เลยนี่คือกระบวนการราดสารลำไยเพื่อทำให้ออกในทุกฤดูกาลสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้หนาวเหมือนภาคเหนือนะครับใครที่ปลูกลำไยไว้กินที่บ้านปลูกต้น2ต้นผ่านไป 2-3 ปีลำไยไม่ติดผลสักทีนอกจากปีไหนมันหนาวจัดหนาวติดต่อกันนานก็จะเห็นช่อดอกออกมาลำไยต้นที่ปลูกก็จะติดดอกออกผลเป็นเพราะว่าสภาพอากาศมันได้นะครับแต่พอดีสวนผมเนี่ยปลูกไว้ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แต่จะค่อยๆอัปเดตเรื่องราวของการทำลำไยนอกฤดูต่อเนื่องไปก็จะสร้างเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้นะครับคลิปนี้คืออธิบายให้ฟังแบบง่ายๆว่าเราสามารถทำลำไยนอกฤดูได้ให้ติดดอกออกผลได้โดยใช้ทุนแค่ผมซื้อสารตัวนี้มา70บาทซื้อมา5กิโลก็ตกกิโลละ10กว่าบาทไม่ถึง20บาทตามพื้นที่นะครับราคานี้ตามพื้นที่นะและเกร็ดความรู้เพิ่มเติมที่ผมอยากจะบอกก่อนที่จะราดสารลำไยหรือก่อนจะผลิตลำไยนอกฤดูนะครับอันนี้หมายถึงการทำลำไยต้นสองต้นไว้กินในครัวเรือนนะครับเพราะว่ารายละเอียดที่มันลึกกว่านี้ก็มีแต่มันไม่ยากเหมือนมะละกอนะเกร็ดความรู้ก่อนที่จะลงมือราดสารลำไย1เลยต้องงดน้ำประมาณ1สัปดาห์ก่อนราดสารนะครับต้องงดน้ำ1สัปดาห์หากฝนตกก็ไม่ควรราดสารนะเพราะว่าน้ำฝนมีไนโตรเจนถ้าเราราดสารลงไปเนี่ยแทนที่จะแทงช่อดอกผลมันจะกลายเป็นแตกยอดออกมาแทนนะครับ2ลำไยที่จะราดสารเนี่ยต้องมีลำต้นใหญ่พอประมาณส่งพุ่มไม่ควรต่ำกว่า1เมตรนะครับซึ่งอันที่จริงมันต้อง 2-3 ปีขึ้นนะแต่ผมทำคลิปนี้แบบเร่งด่วนให้เป็นความรู้เสริมนะครับจากที่ผมเคยบอกไปนะครับระยะทรงพุ่ม1เมตรจะใช้สาร2ขีดนะถ้าระยะทรงพุ่ม2เมตรก็2คูณ2เป็น4ขีดถ้าระยะ3เมตรก็ใช้สาร6ขีด1ต่อ2นะครับ3ลำไยที่จะราดสารเนี่ยนอกจากจะมีต้นที่สมบูรณ์แล้วต้องมีใบที่อยู่ในช่วงเพศสลัดคือไม่มีใบอ่อนหรือแก่เกินไปลำไยต้องไม่แทงยอดคือมีใบกึ่งแก่กึ่งอ่อนเหมือนต้นนี้แหละที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพราะจะตอบสนองต่อสารได้ดี 4. หลังราดสารก็ต้องงดน้ำประมาณ1สัปดาห์ด้วยนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องเช็คพยากรณ์อากาศให้ดีเพราะว่าถ้าหากเราราดสารไปฝนตกมาใส่เนี่ยประสิทธิภาพของสารเนี่ยมันก็จะด้อยลงนะครับลำไยก็จะแทงยอดถอดใบขึ้นมาแทน 5. ถ้าลำไยอยู่ในช่วงกำลังติดดอกออกผลเนี่ยหลังราดสารก็หมั่นให้น้ำนะครับอย่าให้ขาดน้ำอาจให้ทุก3วันต้องสังเกตดินด้วยนะไม่ให้แฉะเกินไปหรือถ้าฝนตกต่อเนื่องก็ปล่อยเลยและที่สำคัญนะครับหากเน้นปุ๋ยเคมีควรใส่ปุ๋ยสูตร8/24/24หรือปุ๋ยสูตรตัวหน้าต่ำตัวหลังสูงใส่ทุก15วันหรือทุก1เดือนก็ได้เพื่อเสริมขั้วดอกให้เหนียวให้ติดดอกออกผลต่อเนื่องนั่นเองอัตราการใส่ก็อยู่ที่1กำมือต่อต้นนะครับตามระยะทรงพุ่มด้วยนะแต่ที่สำคัญการใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้งควรมีปุ๋ย NC บวกเข้าไปด้วยนะครับก็ใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเลยถ้าหากถามเรื่องโรคแมลงใช้เคมีตัวไหนฉีดพ่นอะไรผมคงตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเน้นทำเกษตรแบบปลอดสารผลิตอาหารปลอดภัยทำเกษตรให้มันง่ายสบายๆคือสไตล์ของผมเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ